นักข่าวของเราไปสำรวจหลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่างเช่นจุดนี้อยู่ริมถนนสายสันกำแพงหางดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมลองสังเกตที่ป้ายครับจะมีภาษาจีนอยู่ อย่างป้ายสีแดงอันนี้เป็นมินิมาร์ทระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วของที่ขายในตู้เนี่ยก็ส่วนใหญ่มาจากจีนด้วยนี่ป้ายทะเบียนรถก็มาจากจีนแล้วนะครับเน้นให้บริการกลุ่มคนจีนเป็นหลักบางกิจการมีคนจีนเป็นหุ้นส่วนด้วยเนื่องจากจุดนี้คนจีนอยู่เยอะมากครับมาอยู่ทั้งบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมล่าสุดบ้านจัดสรรหลายแห่งก็มีคนจีนเข้ามาอยู่กันแบบระยะยาวแล้วครับก็พอมีบ้างค่ะอยู่ในแถวหลังพายัพในโครงการบิสเนสพาร์คนะคะแล้วก็จะมีใกล้ๆตรงคอนโดที่ถัดไปอีกหน่อยที่ไม่แน่ใจว่าเป็นคอนโดชื่ออะไรค่ะก็คือหมายความว่าเขามีการอาศัยที่คอนโดอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะที่เขาอยู่แบบเป็นอยู่แบบครอบครัวหรือเปล่าใช่ค่ะมาเป็นแบบครอบครัวค่ะมีตั้งแต่วัยสูงอายุจนถึงรุ่นเด็กเลยค่ะแล้วรุ่นเด็กๆนี่เขามาทำอะไรที่เมืองไทยอย่างแรกต้องมานี่ฮะเรียนภาษาไทยก่อนปรับพื้นฐานปรับพื้นฐานก่อนที่เชียงใหม่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าค่าครองชีพในการที่จะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันถูกกว่าอยู่ที่จีนบางส่วนต้องการเรียนภาษาไทยเพื่อไปต่อยอดธุรกิจในอนาคตเนื่องจากในจีนเนี่ยมีการแข่งขันด้านธุรกิจค่อนข้างสูงมากครับ As for my future developmentcombining with my major in my bachelor degree, so Thailand would be a better choice. And also in Thailand, for China, Thailand is actually a market with a big potential. So come here and understand the market, learning in Thailand, living in Thailand would be a better choice. ข้อมูลต่างๆที่เราไล่เรียงกันมามีข้อมูลที่เก็บไว้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ยืนยันได้อ้างอิงได้เป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะไทยจีนมช.ครับที่บอกว่ากลุ่มทุนจีนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์แล้วเขาหวังให้เชียงใหม่เป็นบ้านหลังที่2เลยครับก็เลยไปพบการซื้อกิจการโรงแรมที่พักการลงทุนในบ้านจัดสรรเปลี่ยนเป็นลองสเตย์เพื่อคนจีนในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าจะมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมีอาชีพอะไรนะครับอาชีพหนึ่งที่เขาคิดว่าเขามาทำได้ก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดภาพของจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นนักลงทุนลงทุนในเริ่มต้นก็คือลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อต้อนรับคนจีนที่มาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้นข้อมูลจากศูนย์อสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC ระบุสถิติชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมากที่สุดในปี2564อันดับ1เนี่ยคือชาวจีนครับมียอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดอยู่ที่ 4,867 หน่วยหรือว่าร้อยละ 59.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 22,874 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่าไปดูสถานการณ์ในจีนเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาที่ดินค่อนข้างแพงจริงๆนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราคือบ้านเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแพงแล้วแต่ถ้าไปดูเมืองใหญ่ๆของจีนเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งค่าที่ดินค่าคอนโดแพงมากนะครับอย่างถ้าเป็นปักกิ่งย่านใจกลางเมือง CBD จริงๆเนี่ยนะครับแล้วจะไปซื้อคอนโดมิเนียมตารางวาหนึ่งน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาทต่อตารางวานะครับตารางวาเดียวเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่า 1,200,000 บาทเนี่ยมาซื้อในบ้านเราบางทีถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดนี่ได้ที่ดินผืนใหญ่แล้วเหมือนกันใช่ค่ะ